ครบถ้วนหรือไม่นะครับถ้าเข้าข่ายว่าเป็นคนวิกลจริตก็อาจจะไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในขณะที่กระทำผิดนั้นสติสัมปชัญญะยังสมบูรณ์อยู่ก็ต้องรับโทษตามกฎหมายมวลชนทุกท่านเลยนะคะและขอบคุณพี่หมวดด้วยค่ะดีใจจริงๆเลยค่ะ